รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกันอีกแล้วสำหรับรายการ Week Week English นะครับรายการที่จะทำให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้เหมือนเจ้าของภาษาเป๊ะเลยนะครับวันนี้เราจะไปติดตามเรื่องราวของสาวน้อยของเราก็คือน้องตานั่นเองนะครับไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมCan I see the menu again? Do they have any vegetarian dish here? Oh, ma. ใช่สนุกเนาะดูเหมือนกันน่ะไอ้ที่พูดมาอะไรล่ะ I want to see the menu. Menu ชอบเหมือนกันเลยรีบกินดิเดี๋ยวคืนนี้ก็มีอีกนะกินเลย I want to see the menu. Do they have any vegetarian dish? อันนี้ก็สวยมากเลยซื้อมาหรอซื้อมายังแต่ตอนนี้กินก่อนนะมันเย็นแล้วอ่ะไม่ต้องทำเป็นเนียนอย่างนี้ครับน้องตานะครับถ้าไม่เข้าใจไม่เป็นไรครับเดี๋ยวอดัมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าชาวต่างชาติจริงๆแล้วพูดว่าอะไรนะครับ Can I see the menu again? ก็แปลว่าขอดูรายการอาหารอีกทีนึงได้ไหมครับ Do they have any vegetarian dishes? ก็แปลว่าที่นี่มีอาหารมังสวิรัติหรือเปล่าครับคำว่า menu ก็แปลว่ารายการอาหารนะครับหรือที่เราเรียกทับศัพท์เลยก็คือเมนูนั่นเองนะครับส่วนคำว่า vegetarian ถ้าเป็นคำนามก็จะแปลว่าคนทานอาหารมังสวิรัตินะครับถ้าเป็นคำคุณศัพท์ก็จะเป็นการกินอาหารมังสวิรัตินั่นเองนะครับผมคำว่า dish ก็แปลว่าจานหรืออาหารนะครับเพื่อนชาวต่างชาติคงสนใจเรื่องอาหารมังสวิรัติแน่ๆเลยนะครับถ้าที่นี่มีก็ลองตอบแบบนี้นะครับ Yes here you are there are some vegetarian foods here ก็แปลว่าได้เลยนี่เมนูนะครับที่นี่พอจะมีอาหารมังสวิรัติอยู่บ้างนะครับCan I see the menu again? Do they have any vegetarian dishes? Yes. Here you are. Thank you. There are some vegetarian foods here. Thanks. นี่อันนี้ก็น่ากินนะสั่งเพิ่มป่ะCan I see the menu again? Do they have any vegetarian dishes?Yes, here you are. Thank you. There are some vegetarian foods here. Thanks. I want to order some takeaway vegetarian sushi for my friend. What do you think? Think? คิดอะไรกับเราเหรอบ้าพามากินข้าวเฉยๆคิดอะไร No, I want to order some sushi takeaway for my friend. Sushi? คนญี่ปุ่นอีกแล้วเหรออ้าวนึกว่าปิ้งเราไม่ได้ปิ้งเหรอคนญี่ปุ่นอีกแล้วเมื่อกี้ก็อามิยากินี่ก็ซูชิอ๋อไม่ใช่ครับน้องตานะครับเข้าใจผิดไปกันใหญ่แล้วนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเราไปดูประโยคที่ชาวต่างชาติพูดขึ้นมาเมื่อกี้นะครับ I wanna order some takeaway vegetarian sushi for my friend What do you think? ก็แปลว่าผมอยากจะสั่งซูชิมังสวิรัติกลับไปฝากเพื่อนคุณคิดว่ายังไงครับ take away ก็แปลว่าการสั่งอาหารกลับบ้านนะครับคำว่าซูชิก็เป็นอาหารญี่ปุ่นชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากนะครับซึ่งก็คือข้าวปั้นที่มีหน้าต่างๆเช่นปลาเนื้อหรือผักนะครับสงสัยว่าเพื่อนของชาวต่างชาติคงเป็นคนทานอาหารมังสวิรัติแน่ๆเลยนะครับถึงต้องสั่ง vegetarian sushi นะครับคราวนี้เราไปดูคำศัพท์ของน้องตานะครับว่ามีคำว่าอะไรบ้างนะครับคำว่า delivery ก็แปลว่าการนำส่งหรือบริการส่งถึงที่นะครับส่วนคำว่า
fresh ก็แปลว่าสดนะครับแล้วคำว่า ingredient ก็แปลว่าวัตถุดิบในการปรุงอาหารนะครับสุดท้ายคำว่า vegetable ก็แปลว่าผักนั่นเองนะครับผมเอาละครับเราเรียนรู้คำศัพท์ไปแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นค่อยๆเรียบเรียงแล้วตอบเขากลับไปว่า good idea your friend will love it the ingredients are very freshซึ่งแปลว่าเป็นความคิดที่ดีเพื่อนคุณจะต้องชอบเพราะวัตถุดิบต่างๆสดมาก I want to order some takeaway vegetarian sushi for my friend. What do you think? Ah, good idea. Your friend will love it. The ingredients are very fresh. Yeah. นี่อันนี้สิ yeah. ของเขาสดนะสั่งอันนี้ดีกว่านี่อร่อยและแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับสำหรับน้องตาลของเราในวันนี้นะครับเห็นไหมครับว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คนคิดนะครับผมสำหรับวันนี้เราต้องขอขอบคุณร้านโอโยโยซูกิ้นชาบูแอฟเวนิวแจ้งวัฒนะสำหรับสถานที่ถ่ายทำนะครับแล้วสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะติดต่อมาทางรายการก็ติดต่อที่ Facebook ของเราที่นี่นะครับแล้วเจอกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดิมนะครับก็คือ17:45 ถึง17:55 นะครับอย่าลืมดูคำศัพท์ตอนท้ายรายการด้วยนะครับผมสวัสดีครับ Can I see the menu again? What? Do they have any vegetarian dishes? Yes. Here you are. Thank you. There are some vegetarian foods here. Thanks. I want to order some takeaway vegetarian sushi for my friend. What do you think? Ah, good idea. Your friend will love it. The ingredients are very fresh. Yeah. นี่อันนี้สิ yeah. ของเขาสดนะสั่งอันนี้ดีกว่านี่อร่อยไอซ์น้ำแข็งJapanese lamp, โคมญี่ปุ่น Ice scoop, ที่ตักน้ำแข็ง Wet floor, พื้นเปียก